แฟนคลับเตรียมนับถอยหลังรอได้แล้วนะครับสำหรับแฟนคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของบอยแบนด์น้องใหม่ที่มาแรงอย่าง Cravity โดยงานแฟนคอนในครั้งนี้นะครับมาในชื่อของ 2022 Cravity The First Fan Con Center of Gravity in Bangkok ที่จะจัดขึ้นนะครับในวันที่5พฤศจิกายนนี้ซึ่งหนุ่มๆเขาก็ได้มีการแถลงข่าวยืนยันแล้วนะครับว่าเขามีความพร้อมมากๆก่อนที่จะเสิร์ฟความสนุกในคอนเสิร์ตในครั้งนี้โดยมีแฟนคลับแล้วก็สื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับ둘, 셋, get closer, 서디카, 크래비티카. 이렇게 태국에 저희가 크래비티 단독으로 오는 건 또 처음인데 이렇게 태국 러비티랑 좋은 시간 보낼 수 있을 것 같아서 너무너무 기쁘고 기대됩니다. 에너지들이 다 너무 좋으신 것 같고 이렇게 격하게 반응해 주셔가지고 저희도 더 덩달아 신나는 것 같습니다. 제가 또 2, 3년 전에 태국에 한번 왔었는데 그때 해변가에랑 그리고 엄청 큰 나무 안에 있는 식당이 있었는데 거기서 한번 밥을 먹은 적이 있었는데 굉장히 좋은 추억이었습니다. 오늘 이렇게 저희 크래비티를 위해 이렇게 와주셔서 너무너무 감사하고 오늘 이렇게 재밌게 해주셔서 너무너무 감사드리고 저희 크래비티 이번 팬콘도 저희 러비티랑 행복하게 재밌게 보낼 테니까 많은 관심과 사랑 부탁드립니다. 코콘카 크래비티 하 콘서트ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้เต็มที่ขนาดไหนฮะเต็มที่ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ